สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับหลังจากที่ประสงค์นิกรชาวไทยได้รับทราบพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงแล้วนั้นพระองค์ท่านได้แสดงอัจฉริยภาพทางทหารให้พวกเราได้ประจักษ์กันนะครับโดยพระองค์ท่านได้ใช้รหัส908ทรงเข้าฝึกศึกษาหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงหรือฮาโลณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษค่ายเอราวัณจังหวัดลพบุรีและทำการกระโดดร่มจริงโดยทำการฝึกตั้งแต่วันที่11ถึง26กุมภาพันธ์นี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเรามาชมคลิปพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านครับ